เอาละครับทีนี้ไปดูเรื่องของพายุช่วงนี้ครับต้องจับตากับพายุดีเพรสชันก่อตัวเอาเป็นก้อนะครับช่วงพ้นไทยมีฝนตกต่อเนื่องครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพายุดีเพรสชันบริเวณเอาเป็นก้อตอนกลางที่กำลังจะเคลื่อนขึ้นฟั่งประเทศบังคลาเทศและพม่านะครับในวันที่15 พฤษภาคมนี้ช่วงพ้นในช่วงวันที่18 ถึง 15 พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตีตกนะที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2 ถึง 3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะครับใช่แล้วนะคะระวังไว้เลยนะคะกับพายุดีเพรสชันในระหว่างวันที่18ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะเคยที่ว่าโยเคเคเล่ใช่ไหมก็คืองดออกจากฟังไปก่อนเที่ยวได้จะเกิดอันตรายจากน้ำเทวาเอานุ่นซุ่งขึ้นด้วยนะคะ